ือต่อมลูกหมากเป็นเหมือนกับอวัยวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะที่แบบว่าทำหน้าที่ในการหลั่งน้ำมาหล่อเลี้ยงตัวอสุจินั้นตัวต่อมมันอ่ะมันก็จะคอยผลิตน้ำตลอดเวลาตอนอายุน้อยๆเนี่ยถึงแม้เราจะมีฮอร์โมนเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมทางเพศต่างๆมันมีตลอดมันก็เหมือนเป็นการน้ำถูกระบายออกตลอดเวลาแต่ทีนี้พอเริ่มอายุเยอะขึ้นทำงานมากขึ้นกิจกรรมทางเพศก็ลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราอ่ะยังกินอาหารที่มีพวกฮอร์โมนอยู่ใช่ไหมครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็กระตุ้นให้มีการผลิตเงี้ยตลอดเวลาแต่เราเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะมันก็มีโอกาสคั่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหมือนกับต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้ชายส่วนใหญ่มีปัญหาต่อมลูกหมากจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักแต่เกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเป็นหลักถ้าเส้นเลือดมันการไหลไม่ดีอ่ะติดขัดอ่ะน้ำมันก็คั่งพอน้ำมันคั่งปุ๊บต่อมลูกหมากที่ขนาดเท่านี้ก็อาจจะโตขึ้นก็เลยไปเบียดท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะไม่ดีก็เรียกว่าต่อมลูกหมากโตแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าพอต่อมลูกหมากโตก็ต้องกินยาหรือไม่ก็ผ่าตัดแต่ว่าการกินยาเพียงแค่ไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลงด้วยแค่แบบถ่างรูอ่ะใช้กลไกของยาในการถ่างรูท่อปัสสาวะให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้ปัสสาวะมันออกดีแต่ว่าไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากมันเล็กลงหรือว่าการผ่าตัดเองอ่ะเวลาผ่าตัดคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาต่อมลูกหมากออกหมดเพราะว่าถ้าออกหมดเลยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศก็อาจจะผ่าตัดเฉพาะตรงจุดที่มันเบียดอยู่อ่ะให้มันกว้างขึ้นเงี้ยแต่ต่อมลูกหมากมันก็ยังอยู่แล้วในอนาคตเราก็ใช้พี่เหมือนเดิมอ่ะมันก็กลับมาโตเหมือนเดิมก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราเป็นเพราะฮอร์โมนมันเยอะไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะทางเดินเลือดไม่ดีหรือเปล่าซึ่งจากประสบการณ์ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องของทางเดินเลือดที่ไม่ดีขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมารู้แล้วว่าไอ้เส้นเลือดที่เราไม่ดีเนี่ยเป็นจากอะไรเป็นจากวิถีชีวิตเป็นจากอาหารเป็นจากความเครียดหรือว่าเป็นจากสารโลหะหนักอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเลือดหรือเปล่าทุกอย่างในการรักษาโรคที่คลินิกเราจะต้องรักษาตั้งแต่ต้นเหตุทุกอย่างพอแก้ที่ต้นเหตุมันก็สามารถรักษาแล้วให้หายขาดได้ครับต่อมลูกหมากก็สามารถพัฒนาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถ้าปล่อยให้เกิดการอักเสบที่ต่อมลูกหมากเรื้อรังพอต่อมลูกหมากโตมันขวางท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะมันออกไม่ดีมันก็มีโอกาสที่น้ำปัสสาวะมันเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะเงี้ยซึ่งน้ำปัสสาวะมันก็เหมือนเป็นของเสียถูกไหมครับการที่ปัสสาวะออกไม่หมดอ่ะพอมันคั่งอ่ะแล้วมันอยู่นิ่งๆอ่ะมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาคือการติดเชื้อก็ทำให้เกิดการอักเสบต่อมลูกหมากก็เกิดการอักเสบตามมาได้แล้วการอักเสบเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลทำให้คนนั้นมีปัญหาเรื่องมะเร็งการอักเสบเป็นเหมือนปัจจัยร่วมที่ทำให้ปัญหาเรื่องมะเร็งมันโตขึ้นมาดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ต่อมลูกหมากมันโตไปเรื่อยๆและมีการติดเชื้อซ้ำไปซ้ำมาเงี้ยครับโอกาสเป็นมะเร็งก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องมะเร็งอาจจะมีปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยยิ่งถ้าเกิดมีพันธุกรรมเป็นมะเร็งอยู่แล้วปล่อยให้ต่อมลูกหมากมันโตเงี้ยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากได้